สีผมสุดเฮงเสริมดวงชะตาคนเกิดทั้ง12ราศีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำสายมูนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีผมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากว่าใครเนี่ยอยากทำผมแล้วหาสีสำหรับสายมูด้วยเนี่ยก็ฟังไว้พิจารณาก็แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มจากชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับชาวราศีเมษเนี่ยพื้นดวงเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับชื่นชอบในการแข่งขันรักในการมีอิสรภาพไม่ชอบอยู่ภายใต้การบังคับของใครสักเท่าไหร่นะครับชอบเป็นผู้นำมีรสนิยมดีนะครับสีผมที่เหมาะกับคุณเนี่ยจะเป็นสีโทนสีแดงเข้มนะครับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับต่อมาที่ราศีพฤษภนะครับก็คือเกิดตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความอดทนนะครับแล้วก็ชอบเกี่ยวกับงานศิลปะงานสังคมเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักสีผมที่เหมาะกับคุณเนี่ยจะเป็นสีโทนน้ำตาลสว่างแบบธรรมชาตินะครับเป็นโทนสีที่ดีกับคุณแล้วก็เสริมในเรื่องของความมั่นใจให้เป็นที่รักใคร่แล้วก็เมตตามหานิยมต่อคนรอบข้างการติดต่อธุรกิจการงานเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับราศีมิถุนนะครับคือคนที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเนี่ยสองจิตสองใจโลเลเบื่อง่ายแต่ก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆนะครับมักไม่ค่อยซ้ำซากจำเจอยู่กับอะไรเดิมๆสักเท่าไหร่เป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยตลอดเวลาสีผมที่เหมาะกับคุณคือสีโทนบรอนซ์หม่นนะครับประกายเทาๆหน่อยเป็นสีที่ช่วยเสริมความมั่นคงแล้วก็เรียกทรัพย์ให้คุณได้นะครับต่อมาที่ราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็มีความอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนเป็นคนที่เมื่ออยู่ด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกอบอุ่นชอบทำอาหารแล้วก็ขี้น้อยใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบนิดนึงสีผมที่เหมาะกับคุณก็คือโทนสีน้ำตาลประกายเข้มสีทองๆนะครับจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความรักความอบอุ่นให้กับคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของคนรอบข้างอยู่ต่อมาที่ราศีสิงห์คือคนที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนคนราศีสิงห์เป็นคนชอบเข้าสังคมมีความเป็นผู้นำแล้วก็มั่นใจในตัวเองนิสัยพวกนี้จึงทำให้กลายเป็นดาวเด่นของงานแล้วก็มีภารกิจที่ต้องแบกรับไว้เสมอๆนะครับสีผมที่เหมาะกับคุณคือโทนสีน้ำตาลแดงประกายเข้มนะครับแล้วก็มีสีทองๆนิดนึงจะช่วยเสริมให้ดวงชะตาคุณเนี่ยสบายขึ้นปัญหาที่ต้องแบกรับเนี่ยเบาบางลงลดปัญหาลดอุปสรรคนะครับดังนั้นสีที่เหมาะเนี่ยก็คือโทนสีน้ำตาลแดงประกายเข้มนะครับแล้วก็มีสีทองปนอยู่หน่อยนะครับต่อมาที่ชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16กันยาถึงวันที่16ตุลานะครับชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรเรียบหรูดูดีนะครับแบบง่ายๆสีผมที่เหมาะกับคุณคือโทนสีน้ำตาลทองออกมะฮอกกานีนะครับช่วยให้คุณพ้นจากอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับแถมช่วยในเรื่องของเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาภได้อีกด้วยต่อมาที่ราศีตุลกันบ้างครับราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคนราศีตุลเป็นคนที่พูดจาห้วนนิดนึงนะครับพูดตรงชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแต่ก็มีความอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานอยู่ในใจเป็นคนที่มักจะมีปัญหาด้านหัวใจ
นิดนึงนะครับคือรักใครรักจริงเจ็บจริงแล้วก็มีรสนิยมทางด้านแฟชั่นสีผมที่ช่วยเสริมเสน่ห์ก็คือโทนสีบอนทองกลางนะครับเป็นสีที่ทำให้คุณเนี่ยมักจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็ที่รักของคนอื่นเสมอราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ยคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมคนราศีพิจิกเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีแต่ก็มักจะเจอปัญหากับรักซ่อนเร้นเป็นคนชอบคิดมากนะครับสีผมที่เหมาะกับคุณคือโทนสีแดงเข้มๆนะครับจะสร้างประกายแห่งความโชคดีแล้วก็ปัดเป่าเรื่องร้ายๆของคุณออกไปได้นะครับต่อมาที่ราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมชาวราศีธนูเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะครับบางทีเนี่ยก็โลกสวยไปนิดรักการผจญภัยชอบการท่องเที่ยวเป็นคนที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงสีผมที่เหมาะคือสีน้ำตาลแดงเข้มเป็นสีที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยได้ดิบได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็เป็นที่สนใจเสมอต่อมาที่ราศีมังกรกันบ้างครับราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเนี่ยมีระเบียบวินัยเข่งขึมอดทนทะเยอทะยานนะครับสีผมที่เหมาะกับคุณคือสีน้ำตาลเข้มออกช็อกโกแลตนะครับเป็นสีที่สวยงามช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับดวงชะตาของคุณต่อมาที่ราศีกุมคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ภายใต้กรอบหรือระเบียบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีสีผมที่เหมาะกับคุณเนี่ยจะเป็นโทนสีดำอ่อนๆช่วยสร้างความหนักแน่นแล้วก็ทำให้มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานการเงินด้วยต่อมาที่ราศีสุดท้ายครับคือราศีมีนราศีมีนเนี่ยคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่14มีนาคมถึงวันที่14เมษายนชาวราศีมีนเนี่ยเพ้อฝันเก่งในบางมุมเนี่ยก็น่าค้นหามีความคิดและจินตนาการที่กว้างไกลเหมาะจะเป็นพวกศิลปินนักแสดงนักดนตรีสีผมที่เหมาะกับคุณจะเป็นโทนสีน้ำตาลทองนะครับแล้วก็สว่างหน่อยที่จะช่วยเสริมดวงด้านพลังงานบวกให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้คิดอะไรเนี่ยก็ปังแล้วก็ทำอะไรก็มักจะเป็นที่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสีผมตามคนเกิดทั้ง12ราศีสำหรับสายมูนะครับใครเชื่อไม่เชื่อเนี่ยอยู่ที่วิจารณญาณของตัวคุณนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นความรู้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ